โอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเจ้าตัว APS AUG กันนะครับตัวนี้จะมี2แบบนะฮะแบบสีดำพื้นๆ นะครับแล้วก็แบบสีดำที่มีลายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทดสอบความแม่นยำให้ดูว่าที่ระยะ10เมตรนะครับเป้าเป็นเพชรฟ้าปากกระป๋องนะเพื่อไม่ให้เสียงมันดังมากนะครับเราจะลองยิงให้ดูว่าโอเคไหมนะครับตัวนี้จะบิวอินกล้อง 1.5 เท่ามาด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคต่อไปดีครับโอเคนะครับกับความแม่นยำขนาดนี้อย่างที่บอกครับเจ้าตัวนี้เป็นไก่2จังหวะนะครับเหนียวตื้นๆนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับเหนียวตื้นๆนะครับนิ้วผมยังกดค้างอยู่ที่ไก่อยู่นะจะเป็นยิงเซมิครับพอเหนียวลึกๆนะครับพอเหนียวลึกๆเหนียวลึกมันจะกลายเป็นออโต้นะครับเห็นไหมครับคือเจ้าตัวเนี้ยคือเป็นไก่2จังหวะบางคนจะไม่คล่องกับพวก AUG นะครับอันนี้จะเป็นมินิรีวิวก่อนนะเดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆก่อนเพราะเดี๋ยวต้องเอาไปซื้อนมให้ลูกเป็นพ่อบ้านจริงเลยนะครับเจ้าตัวนี้ต้องบอกก่อน APS เนี่ยเขาพยายามจะบิดเบือนจากSire Ox ของจริงมาคือเขาพยายามจะมีลายที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะเขาจะเลี่ยงลิขสิทธิ์นะครับแมกกาซีนนะฮะเห็นไหมของเขาจะทำมาค่อนข้างสวยกว่าของจริงนะครับและที่สำคัญเจ้าตัวนี้เขาไม่ต้องมี AU 1G 2G 3G เหมือนพวกจริงกงมาพร้อมรางเลยเห็นไหมเห็นไหมแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวเขาก็คงแต่งขึ้นมาครับเห็นมันมีรางข้างติดไฟฉายติดเลเซอร์นะครับอะไรอ่ะบางทีเราอยากจะมีมันมีศูนย์ข้างที่มันเอียงใช่ไหมที่ใครคนเคยเห็นอ่ะเนี่ยเน็บตรงนี้ได้เอียงปุ๊บมันจะเข้ามุมพอดีเลยถูกป่ะผมเอียงเข้ามาปุ๊บเราก็เล็งศูนย์ด้านข้างตรงนี้หรือถ้าเราไม่เล็งที่กล้องนะเรามันจะมีศูนย์ด้านบนอยู่ก็โอเคก็พอได้อย่างที่บอกครับเป้าเพชรฟ้าปลากระป๋องเมื่อกี้นะครับที่พยายามจะยิงให้ดูเพราะว่าผมพยายามกะจังหวะที่มันเคลื่อนที่หลังๆตั้งแต่มีลูกสาวนี่อีกคนนี้ก็เป็นลูกสาวครับกำลังอยู่ในท้องอยู่พยายามยิงเป้าเคลื่อนที่ครับระวังนะครับหนุ่มๆโอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆก่อนนะครับดูอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเร็วๆนี้เราบอกก่อนเร็วๆนี้เรากำลังคุยกับสปอนเซอร์ท่านนึงอยู่นะครับเราอาจจะมีรายการของเราเองแต่อาจจะไม่ได้อยู่บนทีวีหรอกเราคงอยู่บนอินเทอร์เน็ตไปก่อนนะฮะนั่นแหละก็รอด้วยกันนะครับโอเคคลิปนี้สั้นๆนะครับลืมบอกไปหลายคนถามเรื่องความแรงเจ้าตัวนี้นะครับความแรงเจ้าตัวนี้แกะกล่องมาวิ่งอยู่390-420ฟุตต่อวินาทีโอเคไหมที่ลูก 0.2 กรัมนะครับเล่นสักพักหนึ่งก็จะตกอยู่ประมาณ390-400ก็โอเคลงสนามได้ตามกฎของสนามเป๊ะเลยนะครับแล้วที่สำคัญเจ้าตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนสปริงเองได้โดยไม่ง้อช่างนะครับเปิดตูดขันน็อต2ตัวในคู่มือจะมีบอกอยู่ครับเดี๋ยวไว้รอดูรีวิวตัวเต็มแล้วจะอธิบายให้ฟังว่ามันเปลี่ยนสปริงยังไงโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆครับสวัสดีครับ